วัสดีครับนี่คือ Insights News จุดยืนชัดเจนพิธีกรดังโพสต์ภาพคู่พิธามอบช่อดอกไม้ส่งกำลังใจเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองอยู่เรื่อยๆสำหรับแพรลี่ไพวันที่ล่าสุดเมื่อได้ทราบผลโหวตได้นายกคนที่30ของประเทศไทยแล้วทางด้านแพรลี่โพสต์เฟซบุ๊กไพวันวรรณบุตรเผยภาพมอบช่อดอกไม้ให้พิธาพร้อมระบุข้อความว่าดิฉันขออนุญาตฝากช่อดอกไม้ช่อนี้ผ่านคุณพิธาไปถึงท่านส.ส.ที่เป็นสมาชิกของพรรคก้าวไก่ทุกท่านนะคะขอให้กำลังใจสำหรับการทำงานในฐานะของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอให้ท่านได้ช่วยสอดส่องและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างแข็งขันขอให้ได้ช่วยปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแทนราษฎรทุกคนด้วยนะคะดิฉันขอให้กำลังใจสำหรับการทำงานในฐานะฝ่ายค้านนะคะท่ามกลางชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์ต่อจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ